ัวนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับปลามังกรแดงนะครับซูเปอร์เลดตัวนี้จากอินโดนีเซียนะครับโดยหลงเซียงลาวาน่าแดงอินโดจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมตัวนี้นี่มีจุดเด่นหลายอย่างเลยนะครับสำหรับมังกรแดงตัวนี้นะครับผมอยากให้ดูเกล็ดก่อนครับเกล็ดตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ไฟส่องนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวรอเขาไหว้มาก่อนครับตัวนี้เนี่ยเหลือบสีน้ำเงินชัดเจนมากนะครับแล้วก็กินลึกถึงวงในเกล็ดนะครับเห็นไหมฮะถึงวงในเลยนะครับนี่แล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหตัวนี้เนี่ยสีนี่กินขาดเลยนะครับเหลือบสีแบบนี้คือมันชอบมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยครับนะฮะเรื่องเหลือบสีเนี่ยนี่คือกินลึกถึงเนื้อในเลยนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินชัดเจนนะครับเนื้อค่อนข้างหยาบนะฮะแบบนี้อนาคตค่อนข้างดีแล้วตัวนี้ปากก็เริ่มแดงแล้วนะครับในจำนวนปลาในล็อตนี้นะครับตัวนี้ถือว่าสีค่อนข้างมาเร็วกว่าตัวอื่นนะครับเรื่องสีเกล็ดไม่พอนะครับสีปากก็เริ่มมีสีแดงแล้วสีหางครับตัวนี้หางถึงวงในเลยนะครับแดงถึงวงในเลยฮะวงในไม่เป็นสีขาวนะครับวงในเป็นสีแดงด้วยนะครับแดงแบบตันๆเลยนะฮะนี่รวมทั้งคีบอกคีบท้องด้วยนะครับตัวนี้จะมีสีแดงที่หมายถึงว่าเรื่องของคีบเครื่องจะเห็นสีแดงชัดส่วนเรื่องของเหลือบเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกินลึกถึงเนื้อในเลยตัวนี้สีถือว่าโอเคมากนะครับอย่างที่สองครับตัวนี้เครื่องค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ใหญ่กว่าปลามังกรแดงทั่วไปนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับและตัวนี้นะครับหัวช้อนด้วยนะฮะหัวช้อนค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับกินเก่งมากกินดุนะครับตัวนี้กินดุนี่ครับตัวมังกรแดงตัวนี้นะครับขนาด7นิ้วครึ่งนะครับมีชิปมีเซอร์นะครับพร้อมส่งทั่วไทยจากหลงเจียงลาวาน่านะครับจะบอกว่าตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องของเหลือบสีที่ชัดเจนนะครับเหลือบสีที่เข้มแล้วกินถึงเนื้อในเนี่ยอนาคตจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งใบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ผมมองว่าเรื่องสีเนี่ยเด่นมากนะครับแล้วก็เรื่องทรงเนี่ยก็เด่นพอๆกับสีเลยนะครับเครื่องกลางใหญ่นะครับเครื่องกลางใหญ่แล้วก็แดงตันทั้งใบหางเลยนะครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากเลยตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะแค่เห็นนี่ก็คือแบบก็เป็นคำตอบในตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเวลาเขากินอาหารนะครับเผื่อใครอยากจะได้ปลาดุกินอาหารแบบดุนะครับก็อย่างที่บอกครับปกติผมให้กุ้งนะครับแต่ว่าถ่ายคลิปผมให้เป็นหนอนนะครับจะได้ไม่ต้องเปื้อนมือนะครับเพราะว่าให้กุ้งมันจะคาวจับกล้องก็เปื้อนนะครับนี่ตัวนี้กินได้แบบสะใจมากไม่ต้องกลัวว่าผมให้หนอนนกแล้วมันจะไม่กินกุ้งนะครับคือผมไม่ได้ให้บ่อยนะครับผมให้หลักเนี่ยหลักๆเป็นกุ้งซะมากกว่าที่จะเป็นหนอนนกเพราะฉะนั้นเขายังไม่ทันที่จะเปลี่ยนความสนใจมากินหนอนนกแน่นอนนะครับยังกินกุ้งอยู่ครับใครสนใจตัวนี้นะครับผมก็มีรูปให้ดูด้วยนะครับรูปถ่ายนิ่งๆนะครับมันน่าจะดูชัดกว่าคลิปนะครับผมก็ถ่ายมาหลายท่าทางนะครับปลาว่ายในหลายรูปแบบจะได้เห็นในแบบต่างๆว่าคาแรคเตอร์ของปลาเป็นแบบไหนนะครับลองดูนะครับตัวนี้ตัวค่อนข้างสั้นด้วยนะครับแล้วก็คีบอกเขาค่อนข้างยาวนะครับเห็นไหมครับว่าเลยโคนนะครับคีบอกเขาเนี่ยเลยโคนคีบท้องนะครับคลิปอกค่อนข้างยาวด้วยถ้าอยากได้แบบคลิปอกยาวๆหน่อยนะครับ
เครื่องใหญ่ๆตัวสั้นๆตัวนี้เลยครับผมกินเก่งๆตัวนี้นะครับสีดีด้วยนะครับตัวนี้โอเคครับตัวนี้มังกรแดงซูเปอร์เลสนะครับนำเข้าจากอินโดนีเซียโดยหลงเซียงอโรนาครับขนาด7นิ้วครึ่งถ้าใครชอบตัวนี้ก็ทักกันมาครับมีทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะครับโทรมาก็ได้ครับผมมีชิปมีเซอร์นะครับปลาตัวนี้ไม่ผ่านการทำสีใดๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาปลาตัวนี้นะครับไปแทนนิ่งสีไปทำสีเนี่ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าไปได้ไกลมากนะครับเพราะว่าไม่เคยผ่านการเร่งสีมาก่อนนี่คือเป็นปลาสภาพดิบๆเลยสีดิบๆเลยสีตามธรรมชาติเลยนะครับปลาที่ผ่านการเร่งมาแล้วนะครับคุณเร่งยังไงก็เร่งลำบากแล้วเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกจูนที่ถูกทำเครื่องมาแล้วนะครับคุณจะไปจูนอีกก็เครื่องพังนะครับปลาก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเนี่ยโอ้โหคุณจะแต่งสนุกมากเลยจะแต่งเครื่องนะครับจะเร่งเครื่องแต่งปรับแต่งรถจูนรถได้สบายปลามังกรก็เหมือนกันครับปลามังกรที่ยังไม่ผ่านการเร่งสีใดๆมาเนี่ยเวลาคุณเอาไปขุนสีพวกเนี้ยมันจะสนุกมากนะครับเพราะมันยังเป็นกราฟที่พีคได้อีกเยอะเลยนะครับโอเคครับผมสนใจตัวนี้ก็ทักมานะครับหลงเจียงโรน่าสวัสดีครับ